สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับ Nagashima Mark Channel มีแคปชั่นซึ้งๆแทนความรู้สึกตอนที่2มาฝากเพื่อนๆกันพร้อมเป็นข้อมูลแทนความรู้สึกที่อยากจะระบายด้วยแคปชั่นเด็ดๆคมๆเพียงแค่ประโยคเดียวรับรองเลยนะครับจี๊ดถึงใจแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วลองตามNagashima Mark Channelไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับในแคปชั่นซึ้งๆแทนความรู้สึกง่ายๆได้ใจความ2มาต่อกันเลยดีกว่านะครับถ้าเราไม่ใช่คนในใจต่อให้รักแค่ไหนเราก็เป็นคนแพ้อยู่ดีเรามักจะซ่อนใครบางคนไว้ในเพลงบางเพลงเรามีค่าแค่ตอนคุณเหงาแต่พอสักพักคุณก็ทิ้งเราไปหาเขาอยู่ดีในโลกนี้ไม่มีใครดี 100% แต่สิ่งที่เราเป็นมันคือตัวตนของเราเขามักจะกลับมาในวันที่ทำใจได้แล้วเสมอบางครั้งความรักก็ต้องรู้จักการเสียสละถ้าไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองคุณก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวของคนที่คุณรักเช่นกันซ่อนทุกอย่างภายใต้คำว่าไม่เป็นไรเราจะต้องเข้มแข็งสักแค่ไหนเมื่อรู้ว่าคนที่เรารักเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรากลับมาหากันหลายครั้งจนไม่ควรกลับไปหากันอีกคนที่เบื่อหน่ายกับความรักครั้งหนึ่งเคยจริงจังมากเกินไปทุกการเปลี่ยนแปลงของเราก็อยากให้มีคุณอยู่ด้วยนะเราคบกันมา15ปีถ้ามันจะใช่มันคงใช่ไปนานแล้วคนมีอนาคตเขาไม่เสียใจกับเรื่องอดีตกันหรอกก็ยังรู้สึกนะรู้สึกว่าไม่อยากรู้สึกแล้วการพิสูจน์ความรักที่ดีที่สุดคือความเชื่อใจบางครั้งผมเหมือนจะมีค่าแต่บางเวลาผมกลายเป็นหมาเฉยเลยเมื่อเราเงียบเราจะได้ยินทุกอย่างคนบางคนก็ไม่ควรได้โอกาสอะไรเลยอย่าพยายามเป็นคนประสบความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าลองหายไปจากเขาสุดท้ายได้หายไปจริงๆในแต่ละเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการพยายามเพื่อสิ่งใดมากๆไม่ได้แปลว่าสุดท้ายเราจะได้กลับมาเคยรู้สึกไหมว่าการจากไปมันดีกว่าการกลับมาบางครั้งการยอมรับความจริงมันดีกว่าการยื้อที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรเห็นไหมครับแต่ละแคปชั่นเป็นประโยคเด็ดๆทั้งนั้นเลยต่อไปจะโพสอะไรก็ไม่ต้องคิดมากนะครับลองเอาประโยคหรือแคปชั่นพวกนี้ไปใช้รับรองเลยว่าคนถูกใจกันรัวๆอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangmulti.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ